วันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดนครพนมนายจรัญธาดากัณสูตรองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคณะอนุกรรมการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนมปัจจุบันมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการช่วยเหลือราษฎรด้านต่างๆรวมจำนวน119โครงการเป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำจำนวน86โครงการและในปี2566ได้รับพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติมเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่รอบๆโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระเบาตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลอุ่มเมาอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี2528เพื่อเก็บน้ำไว้สำหรับช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางพร้อมระบบส่งน้ำสามารถเก็บกักน้ำได้กว่า5ล้านลูกบาศก์เมตรและระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายความยาวรวม 9,700 เมตรปัจจุบันสามารถช่วยเหลือเกษตรกรและราษฎรในบ้านดงหมูอำเภอธาตุพนมมีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรประมาณ 2,000 ไร่และสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโครงการฝายบ้านแก้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลบ้านแก้งอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2566เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลบ้านแก้งอำเภอนาแกเนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จและสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรบ้านแก้งและหมู่บ้านใกล้เคียงมีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภครวมพื้นที่330ไร่ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ